สวัสดีครับพบกับ Tiger Min TV ครั้งนึงนะครับวันนี้จะมาแนะนำแอปพลิเคชันถ่ายรูปที่แบบสุดยอดมากเราจะเปลี่ยนท้องฟ้าเราจะมาเปลี่ยนฉากหลังด้วยการถ่ายรูปสมมติว่าตอนนี้มันฟ้าครึ้มถูกป่ะตอนนี้มันตอนมืดแล้วนะครับเนี่ยครับมันจะมีแอปตัวนี้ PS Camera ตัวนี้ไปหาดาวน์โหลดนะครับบางเครื่องยังไม่รองรับนะครับตัวนี้จะเป็นของอะไรสักอย่างนะครับไปพิมพ์ในเดี๋ยวผมอาจจะหาลิงก์และทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะครับตัวนี้จะเป็น PS Camera นะครับให้เราจิ้มเข้าไปนะครับให้เราจิ้มมาตรงนี้ครับเห็นไหมตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับจิ้มเข้าไปเสร็จแล้วมันจะมาให้มาเลือกตัวของมันจะทำเหมือนโพสเทรตให้อ่ะหน้าชัดหลังเบลอแต่ข้างหลังเนี่ยจะเป็นตัวของมันจะเปลี่ยนเป็นพื้นหลังให้เรานะครับต้องการดาวน์โหลดเพิ่มเนี่ยให้เราเลื่อนนะครับตอนนี้ข้างหลังเห็นผมไหมมันเป็นกำแพงปะมันเป็นกำแพงมันจะแดกแดกเนี่ยเพราะมันเป็นกลางคืนนะครับเนี่ยผมถ้าต้องการเลือกฉากเพิ่มเนี่ยให้เราเข้าไปที่แอดมอลนะครับตัวนี้มันจะผ่านโหลดเพิ่มได้นะครับโหลดเพิ่มได้นะครับตัวนี้หรือจิ้มไปที่ลูกโลกด้านซ้ายบนตัวนี้ก็ได้นะครับจิ้มเข้าไปเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับเนี่ยฉากหลังข้างหลังเนี่ยเอาแบบเห็นชัดๆเลยผมจะเปลี่ยนเป็นท้องฟ้านะครับผมจะเลือกที่บูตัวนี้ครับตัวนี้เลยนะครับจิ้มเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเลื่อนแต่จริงๆอ่ะเราต้องหันไปทางท้องฟ้าผมจะหันไปทางท้องฟ้านะครับเนี่ยเห็นไหมเอ่ยมันจะเปลี่ยนท้องฟ้าฉากหลังให้เป็นสีเห็นปะกลางวันเลยจริงๆมันไม่ใช่นะจริงๆมันคือคืนผมกดเห็นปะนะครับแล้วเราเลือกนะครับเห็นไหมแล้วเรากดถ่ายรูปแล้วเรามาดูรูปนะครับเฮ้ยแล้วเราสามารถตกแต่งเพิ่มได้อีกนะครับจากตรงนี้รูปไม้นะครับแล้วแต่เราเลยอันนี้ผมว่าฟังก์ชันอันนี้แอปนี้แม่งโคตรเวิร์กอ่ะ สามารถแต่งเพิ่มได้อีกนะเห็นปะไปลองเล่นกันดูนะครับผมมาแนะนำขั้นตอนเปลี่ยนฉากหลังจากฟ้ามืดๆนะครับให้กลายเป็นฟ้าสว่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาแนะนำอะไรเยอะแยะเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง Min TV ด้วยนะครับสวัสดีครับ